เมื่อกลุ่มชายชะกันหัวรุนแรงมีแผนกำลังจะก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่สนั่นเมืองแต่ว่าพวกเขาเผอิญไปรังแกสาวน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งจนวินาศกรรมกลับเกิดกับพวกเขาซะเองครับหลังจากนี้ใครจะเป็นคนที่น่าสงสารกันแน่ไปติดตามกับเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวสเทอร์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำหนังมันๆสบายสมองไม่ซับซ้อนแต่มันเร้าใจแน่นอนกับหนังเรื่อง The Red of Becky ปี2023ครับสำหรับวันนี้แอดก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำให้กับทุกท่านครับบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งาน YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเมื่อเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Wester Studio ก็รับวันใช้งานฟรีเพิ่มไปเลยอีก5วันครับหากสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR โค้ดหรือแอดไลน์ @tube360 ได้เลยครับส่วนท่านที่สนใจหารจอ Netflix หรือ HBO Go พวกเราก็ยังคงขายเหมือนเดิมนะครับสามารถแอดไปที่ LINE @805icfvt เชื่อมั่นและไว้ใจได้เพราะเป็นร้านของทีมงานพวกเราเองครับยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ได้เข้ามาร่วมโดเนทค่ากาแฟกับพวกเราครับคุณสุภาพรได้โดเนทมาให้กับเรา10บาทคุณณัชชาได้โดเนทมาให้กับเรา50บาทคุณธันชนกได้โดเนทมาให้กับเรา50บาทคุณสมศักดิ์ได้โดเนทมาให้กับเรา75บาทคุณพัทรวดีได้โดเนทมาให้กับเรา30บาทคุณจิรพัฒน์ได้โดเนทมาให้กับเรา59บาทและท่านสุดท้ายคุณปฐมารัตน์ได้โดเนทมาให้กับเรา15บาทครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังหนังเรื่องนี้กันเลยครับเป็นเรื่องราวของสาวน้อยผู้น่าสงสารที่มีชื่อว่าเบกกี้เธอนั้นกำพร้าทั้งพ่อและแม่และถูกอุปถัมภ์มาหลายครอบครัวแบบไม่ซ้ำหน้าเลยครับซึ่งสาเหตุที่เธอถูกอุปถัมภ์มาหลายครอบครัวนั้นเป็นเพราะเธอเองครับที่หนีมาจากครอบครัวผู้อุปถัมภ์เธอนั้นเบื่อที่จะต้องปั้นหน้าตลอดเวลาครอบครัวอุปถัมภ์ในความคิดของเธอนั้นมันก็ไม่ต่างกับการเสแสร้งทำเป็นดีต่อกันเธอจึงเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองครับก่อนที่หลังจากนั้นเราจะได้รับรู้เรื่องราวของครอบครัวที่แท้จริงของเธอนะครับครอบครัวของเธอต้องพบกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากเข้าครับเมื่อในวันหนึ่งกลุ่มพวกแนวคิดนีโอนาซีได้เข้าไปบุกโจมตีบ้านของเขาเป็นเหตุทำให้คุณพ่อของเธอต้องเสียชีวิตไปเธอรู้ว่าจุดประสงค์ของพวกมันคือการตามหากุญแจงงๆที่อยู่ที่ไหนสักที่ในบ้านของเธอซึ่งในที่สุดเธอก็พบสิ่งนั้นอยู่ใต้ถุนบ้านครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเธอกลับทำในสิ่งที่เด็กๆคนอื่นไม่ทำครับเธอเลือกที่จะกลับไปตอบโต้พวกมันจนจัดการพวกมันไปเฝ้ายมบาลครบทุกคนด้วยน้ำมือของเธอเองเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาอย่างเบกกี้ในปัจจุบันครับณตอนนี้เธอมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เธอนั้นแตกต่างจากคนทั่วๆไปทุกๆเช้าเธอมักจะออกมาวิ่งและฝึกซ้อมวิทยายุทธ์ต่างๆเหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอไปแล้วครับทั้งหมดนี้ส่งผลให้เธอมีร่างกายที่แข็งแกร่งทั้งวิชาการป้องกันตัวกลยุทธ์และเล่ห์เหลี่ยมในการจัดการกับคู่ต่อสู้เธอฝึกซ้อมทุกวันอย่างกับเตรียมพร้อมจะต้องออกไปรบในสักวันครับที่ผมกำลังจะหมายถึงคือมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้ทำกันครับและเราจะได้พบว่าเบกกี้นั้นอาศัยอยู่กับป้าคนหนึ่งครับเธอคนนี้นั้นไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์แต่อย่างใดเป็นเพียงแค่คุณป้าที่เบกกี้นั้นดันเผอิญโบกรถครับและมันบานปลายจนทั้งสองคนได้มาอยู่ร่วมกันเรียกได้เต็มปากว่าเธอคนนี้คือมนุษย์ป้าเลยครับซึ่งป้าคนนี้ก็มีชื่อว่าเอเลนาคาร์เธอนั้นอาศัยชีวิตอย่างซันโดไม่มีเพื่อนเลยสักคนเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกร่างหนึ่งของเบกกี้เลยครับทั้งสองคนเข้ากันได้ดีเนื่องจากพวกเธอทั้งสองคนมีอะไรที่ค่อนข้างคล้ายกันอาศัยชีวิตโดยที่ไม่ละลาบละล้วงต่อกันถึงขนาดที่ว่าทั้งคู่ไม่เคยพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยครับจนมาถึงวันนี้เบกกี้ก็เริ่มสงสัยครับว่าทำไมป้าถึงไม่เคยถามเรื่องเธอเลยป้าเองก็ตอบกลับสวนมาว่าก็เธอเองไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเลยนี่จนกระทั่งเบกกี้ก็ได้เล่าเรื่องราวของเธอครับแต่ละวันเธอนั้นแทบนอนไม่เคยหลับนึกคิดถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นซ้ำไปซ้ำมาเหตุการณ์ที่พ่อของเธอต้องจากไปรวมถึงเหตุการณ์ช่วงชีวิตสุดท้ายของผู้เป็นแม่ครับซึ่งสาเหตุที่แม่ของเธอต้องตายไปนั้นเป็นเพราะเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเบกกี้อยู่กับแม่ตลอดเวลาในช่วงนั้นจนกระทั่งแม่ของเธอต้องสิ้นลมหายใจและเหลือเพียงเธอเพียงตัวคนเดียวครับนับว่าเป็นสาวน้อยที่ค่อนข้างน่าสงสารมากๆเลยครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมลืมบอกไปครับเบกกี้มีเพื่อนตัวนึงที่อยู่กับเธอมาตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งมันก็คือสัตว์เลี้ยงของเธอที่มีชื่อว่าดิเอโก้ครับเจ้าตูพันดุที่นิสัยสุดมุ้งมิ้งเธอนั้นรักเจ้าหมาดิเอโก้มากๆเลยก็ว่าได้ครับถึงทั้งสองคนจะอาศัยอยู่ร่วมกันแต่เบกกี้ก็ได้สัญญากับเอเลนาว่าเธอนั้นจะจ่ายค่าเช่ากับเอเลนาทุกๆเดือนเลยทำให้เธอต้องมาทำงานที่ร้านโดนัทครับซึ่งงานนี้ก็ไม่พ้นกับการถูกกดขี่ทั้งการทำงานที่หนักหน่วงรวมถึงลูกค้าหน้าหม้อเธอนั้นมักจะจินตนาการถึงลูกค้าอยู่บ่อยครั้งครับร้อยพันวิธีการจัดการกับลูกค้าหน้าหม้อโดยวิธีที่สุดแสนจะปวดจิตเมื่อคิดดูดีๆแล้วเบกกี้นั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีภาวะทางจิตอยู่ไม่น้อยเลยครับเธอมักชอบคิดถึงเรื่องที่ทำให้เลือดสาดอยู่ตลอด
อดเวลาเสมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอชอบเช่นเดียวกันเลยล่ะครับตัดกลับมาในเย็นวันนั้นเอเลนาและเบกกี้ใช้เวลาร่วมกันกิจกรรมที่ทั้งคู่ชอบมากที่สุดคือการเล่นเกม crossword ครับระหว่างเล่นไปทั้งคู่ก็พูดคุยกันถึงชีวิตของทั้งสองคนที่ไม่ต่างกันเลยครับชีวิตที่ยากลำบากมาตั้งแต่เด็กเอเลนาก็เช่นเดียวกันครับพ่อแม่ของเธอจากไปตั้งแต่อายุ15ปีเท่านั้นครอบครัวของเธอเหลือเพียงแต่พี่ชายแต่พี่ชายที่เหลือของเธอนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยดีครับเธอเลยเลือกที่จะทำงานและอาศัยชีวิตอยู่ตัวคนเดียวแต่เอเลน่านั้นรู้ดีว่าชีวิตแบบนี้เป็นยังไงทั้งโดดเดี่ยวและทำให้เธอเป็นคนที่ไม่รู้จักความรักเอเลน่านั้นต้องการผลักดันเบกกี้ครับไม่ให้เบกกี้เดินเส้นทางเหมือนกับเธอและก็กลัวว่าเบกกี้จะต้องกลับมาเสียใจในภายหลังครับระหว่างนั้นข่าวในทีวีก็ดังขึ้นมาข่าวได้นำเสนอเหตุการณ์ที่รุนแรงที่มันเกิดขึ้นในเมืองที่พวกเธอกำลังอาศัยอยู่มีกลุ่มชายชะกันหัวรุนแรงที่เรียกว่า Nobleman เริ่มออกอาวาสสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อต้องการสร้างผลกระทบทางการเมืองข่าวได้รับข้อมูลแบบฟอร์มการลงสมัครพูดถึงเป้าหมายต่อไปของกลุ่ม Nobleman ว่าเป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือการจัดการกับสมาชิกวุฒิสภาแอนเฮอร์นันเดสมีการคาดการณ์ว่าสถานที่ต่อไปที่กลุ่ม Nobleman จะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งคือศาลากลางเมืองนี้นี่เองครับก่อนที่ภาพจะตัดมายังรถกระบะคันนึงรถคันนี้ได้ติดตั้งธงสัญลักษณ์ Nobleman อาจเป็นไปได้ว่าคนพวกนี้คือสมาชิกกลุ่มทางยังแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้นั้นแทบไม่ได้มีความกลัวหรือความเกรงใจต่อสังคมเลยล่ะครับซึ่งกลุ่มคนในรถกระบะคันนี้ก็ได้เผอิญไปแวะจอดที่ร้านของเบกกี้พอดีครับเมื่อมาถึงชายทั้ง3คนก็เริ่มเปล่งคำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่เบกกี้ในทันทีเสมือนว่าคนพวกนี้เป็นพวกที่กดขี่ผู้หญิงครับเรียกง่ายๆคือนีโอนาซีหรือกลุ่มคนที่มีแนวคิดเหยียดเชื้อชาติรวมถึงเพศอีกด้วยล่ะครับชายทั้ง3คนนี้ได้ใช้คำพูดที่รุนแรงต่อเบกกี้แต่ว่าครั้งนี้เบกกี้เลือกที่จะแก้ไขตัวเองพยายามอดทนอดกลั้นต่อคำพูดพวกนั้นเนื่องจากเธอได้รับแรงผลักดันมาจากเอเลน่าว่าบางทีพวกเราก็อาจจะมีชีวิตที่ดีได้ครับแต่ว่าชายทั้ง3คนนี้ก็ยังระรานเธอไม่ปล่อยยังใช้คำพูดที่ดูรุนแรงเหยียดเพศจนกระทั่งเบกกี้นั้นเริ่มทนไม่ไหวเลยได้แก้แค้นพวกมันด้วยการทำทีว่าทำกาแฟหกใส่ครับนั่นจึงทำให้หนึ่งในสมาชิกต้องโกรธมากๆจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานของเบกกี้เธอนั้นกำลังขับจักรยานกลับไปที่บ้านโดยที่ไม่รู้ว่าทั้ง3คนนั้นกำลังแอบมองเธออยู่ครับในคืนนั้นเบกกี้ยังคงนอนไม่หลับอีกเช่นเคยเธอนั่งมองกุญแจที่เป็นสมบัติเดียวของครอบครัวทั้งๆที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าความสำคัญของกุญแจตัวนี้มันคืออะไรกันแน่แต่ทว่าจู่ๆเธอก็กลับได้ยินเสียงมาจากนอกบ้านครับเหมือนว่ามีใครบางคนพยายามงัดแงะบ้านเข้ามาเธอเลยเดินลงไปเช็คความเรียบร้อยข้างล่างจนกระทั่งชายคนที่ว่านั้นได้เข้ามาจากข้างหลังและจับปิดปากเธอเอาไว้เธอพยายามเรียกเจ้าตูบเดียโกให้เข้ามาช่วยจูโจมอย่างที่เธอได้เคยซ้อมกับเจ้าหมามาก่อนครับแต่ว่าเจ้าหมาของเธอก็กลับถูกซัดไปจนหมอบด้วยไม้เบสบอลของชายคนครับแหมนี่ผมต้องมาเจอหนังแบบนี้อีกแล้วล่ะครับหนังที่ต้องมาเสียว่าสัตว์เลี้ยงจะตายหรือไม่และชายคนที่ว่านั้นก็ยกปืนขึ้นมาขู่ใส่เธอเบกกี้ที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแต่เมื่อเจอปืนก็ต้องนิ่งเป็นธรรมดาเลยครับก่อนที่ชายคนในกลุ่มจะปรากฏตัวขึ้นมาชายคนนี้นั้นแตกต่างจากเพื่อนอีก2คนเขาดูค่อนข้างเป็นคนที่อ่อนแอมากกว่าทุกๆคนในกลุ่มชายคนนี้หวาดระแวงทุกๆอย่างเขากลัวว่าเรื่องนี้จะทำให้เรื่องบานปลายซึ่งมันดูไม่น่าจะเป็นเพื่อนกับทั้ง2คนนี้ได้เลยครับเนื่องจากในตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะมากันแกล้งเท่านั้นแต่ตอนนี้มันบานปลายจนถึงกับเอาปืนขึ้นมาขู่เลยทีเดียวไม่ทันที่จะพูดจบไปจู่ๆเอเลน่าก็โผล่มาจากด้านหลังครับพร้อมกับลูกซองกำนันขู่ทั้ง3คนให้วางอาวุธลงซะและออกไปจากบ้านของเธอซะเดี๋ยวนี้ทว่าปืนของพวกมันนั้นกลับไม่ได้มีเพียงกระบอกเดียวนี่สิครับชายที่เป็นประเด็นกับเบกกี้นั้นได้ชักปืนขึ้นมาลั่นใส่เอเลน่าในทันทีซึ่งมันเข้าเป้าไปตรงกลางหน้าผากพอดีเลยคงไม่ต้องเดาเลยว่าเอเลน่าจะรอดหรือไม่ครับวินาทีนั้นเบกกี้ก็เอาแต่อ้าปากค้างในหัวของเธอเริ่มมีภาพเก่าๆซ้อนเข้ามามันเป็นอีกครั้งที่คนที่เธอรักจะต้องจากไปและเอเลน่าก็ได้กัดฟันลุกขึ้นมาสู้ด้วยความโกรธอย่างเต็มเปี่ยมครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเธอก็โดนสกัดดาวรุ่งฟาดใส่กำแพงจนสลบไปก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาในเช้าของอีกวันเธอรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ห่างจากร่างของเอเลน่ามันแปลกตรงที่ว่าเบกกี้ไม่มีน้ำตาเลยสักหยดเลยครับแต่เราก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงความเสียใจของเธอเช่นเดียวกันนั้นเจ้าดิเอโกก็หายไปเช่นกันโดยที่ไม่รู้ถึงความเป็นตายร้ายดีของมันเลยครับถึงตอนนี้เจ้ากลุ่มตัวแสบทั้ง3คนก็ได้มาถึงยังบ้านหลังหนึ่งครับและผมก็ขออนุญาตแนะนำชื่อตัวแสบทั้ง3คนนี้เลยละกันพี่หนวดที่เป็นคู่กรณีของเบกกี้ชายคนนี้มีชื่อว่าแอนโทนีครับส่วนคนที่2นับว่าเป็นตัวแสบของกลุ่มครับนับว่าเป็นคนที่มีความจิตและเหมาะสมกับการเป็นตัวร้ายมากที่สุดชายคนนี้มีชื่อว่าดีเจครับส่วนคนสุดท้ายตัวร้ายปอดแหกที่กลัวและหวาดระแวงทุกอย่างชายคนนี้มีชื่อว่าเชนครับก่อนที่ทั้ง3คนจะเข้าไปภายในบ้านหลังนั้นทั้ง3คนได้ทำการตกลงกันไว้ก่อนว่าพวกเขาจะไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนเด็ดขาดเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาทั้ง3คนต้องเดือดร้อนกันได้เลยครับตัดภาพกลับมาอย่างเบกกี้เธอได้จัดการกับศพของเอเลน่าโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่จำเป็นต้องทำพิธีเข้าโบสถ์และเธอก็ได้ทำการสัญญาต่อหน้าหลุมศพของเอเลน่าเธอจะจัดการกับคนพวกนั้น
ั้นให้สะสมให้มันได้ไปเข้าเฝ้ายมบาลทุกคนกลายเป็นว่าชีวิตของเบกกี้นั้นได้กลับมาอย่างวงจรเดิมครับจอนเธอเองก็เหมือนจะคิดว่านี่มันคงจะเป็นชีวิตที่แท้จริงของเธอนี่แหละหากเราลองวิเคราะห์กันดูนะครับเบกกี้นั้นค่อนข้างมีความสับสนทางจิตเธออาจจะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตครับอย่างตอนที่เธอนอนไม่เคยหลับเนื่องจากคิดถึงเรื่องเก่าๆเหตุการณ์ตอนที่พวกนีโอนาซีบุกบ้านของเธอรวมถึงการตายของแม่ล้วนแต่หล่อหลอมให้เธอนั้นมีชีวิตในแต่ละวันด้วยความเจ็บปวดและความแก้แค้นเพียงเท่านั้นครับเมื่อจบสิ้นคำพูดเอเลนาได้กลับไปจัดเตรียมสัมภาระแต่ว่าอาวุธที่ว่าของเธอนั้นมันไม่ใช่ปืนซะทีเดียวเน้นการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวประยุกต์ให้มันกลายเป็นอาวุธแทนและสิ่งที่ไม่อาจขาดไปได้คือยูนิฟอร์มและการแต่งตัวเป็นสาวพังครับพอได้เห็นชุดนี้ก็ได้กลิ่นปลายๆเหมือนนางคิวบิลเลยแหละครับที่ตัวเอกต้องแต่งตัวจี๊ดจ๊าดก่อนที่จะเดินทางไปแก้แค้นครับเบกกี้กลับมาวิเคราะห์และใช้ข้อมูลทุกอย่างที่ตัวเองมีในตอนที่เธอนั้นเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ในร้านโดนัทย้อนกลับไปในตอนที่ทั้ง3คนได้เข้าไปในร้านโดนัทที่เธอทำงานอยู่ใช้ทั้ง3คนพูดชื่อหนึ่งออกมาว่าเดริลด้วยความที่เธอเป็นสาวเสิร์ฟข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในร้านก็ต้องผ่านเธอมาก่อนใช่ไหมล่ะครับเธอนั้นรู้เรื่องราวทุกอย่างไม่ต่างจาก Google ของเมืองและคนที่ชื่อว่าเดริลในเมืองแห่งนี้ก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นเธอจึงเดินทางไปยังบ้านของเดริลคนแรกครับเดริลคนแรกนั้นเป็นป้าสุดเฟี้ยวครับที่กำลังลากถังออกซิเจนไปมาทั้งที่ใส่ออกซิเจนอยู่แล้วป้าแกก็ยังคงสูบบุหรี่อยู่แล้วครับไม่ปอดก็ถังออกซิเจนต้องพังไปข้างนึงแล้วครับและต่อไปเบกกี้ก็เดินทางไปยังบ้านหลังที่2เป็นบ้านริมทะเลสาบที่ดูสวยงามและสงบสุขมันช่างย้อนแย้งกับพื้นที่ที่คนหัวรุนแรงจะมาสุมหัวกันด้วยอย่างแรกที่เราจะสังเกตได้ในที่แห่งนี้มันก็คือธงที่ตั้งเด่นเป็นสง่าธงสัญลักษณ์กลุ่มโนเบิลแมนซึ่งชัดเจนแล้วว่าเดริลที่เธอกำลังตามหาต้องอยู่ณที่แห่งนี้อย่างแน่นอนครับก่อนที่ภาพจะฉายไปยังภายในบ้านหลังนั้นกลุ่มชายชะกันนั่งรวมตัวประชุมกันต่างคนต่างไม่ได้รู้จักที่มาที่ไปของแต่ละคนแต่พวกเขานั้นดันมีอุดมการณ์ความคิดและแนวคิดไปในทางเดียวกันเดริลผู้เป็นหัวโจกณที่แห่งนี้ได้กล่าวกับทุกคนว่าพระเจ้าเป็นผู้นำพาพวกเรามารวมตัวกันคำพูดนี้ก็ต่างแบบฉบับลัทธิประหลาดทั่วไปเลยครับที่ผู้นำต้องการให้สาวกเชื่อมั่นในกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าดีเจและแอนโทนีนั้นเชื่อมั่นกันอย่างเต็มเปี่ยมเลยเหลือเพียงแต่เชนเท่านั้นแหละครับที่เริ่มได้กลิ่นไม่ดีจากคนพวกนี้บางทีเชนนั้นอาจจะเพียงแค่ตามเพื่อนมาก็ได้แหละครับเห็นเชนแล้วดูจะไม่ค่อยมีแนวโน้มไปทางความรุนแรงนะครับเลขคนที่ร่วมโต๊ะครั้งนี้ด้วยก็คือหนุ่มกลางคนที่มีชื่อว่าทวีครับหมอในดูแล้วค่อนข้างปาเถื่อนอยู่พอสมควรเลยล่ะครับระหว่างรับประทานอาหารคนพวกนี้ก็เอาแต่พูดถึงประเด็นที่พวกเขาถนัดครับมันคือการด้อยค่าเพศตรงข้ามแบบที่ว่าแทบจะไม่ให้เกียรติเพศแม่ของตัวเองเลยจนกระทั่งครั้งนี้เดริลก็เริ่มสังเกตได้ครับว่าเชนค่อนข้างมีปฏิกิริยาที่แปลกจากคนอื่นเนื่องจากเขาเอาแต่ทำสีหน้าที่ไม่ดีตลอดเวลาเชนนั้นนั่งฟังต่อไปไม่ไหวครับเลยได้ขอตัวไปยังห้องน้ำจนต้องอ้วกออกมาเพราะไม่สามารถรับข้อมูลการสนทนาครั้งนี้ได้เลยจนเดริลต้องถามกับเพื่อนของเชนครับว่าหมอนี่มันเป็นอะไรกันทำไมทำหน้าแปลกๆตั้งแต่มาถึงจนเชนกับดีเจก็บอกกับเดริลว่าเชนมันคงจะเพียงแค่เมารถเท่านั้นแหละแต่จากคนที่ผ่านอะไรมาเยอะอย่างเดริลผู้เป็นแอนโทนีเคยขนานนามว่าชายคนนี้คือวีรบุรุษอดีตหน่วยซีลสุดโหดเขาคงสามารถจับพฤติกรรมแปลกๆของเชนได้ไม่ยากเลยครับเดริลเลยใช้โอกาสนี้ตามเชนไปและชวนเชนไปยังห้องของเขาซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่เบกกี้ได้แอบเข้ามาภายในห้องนี้เช่นเดียวกันเธอเลยจำเป็นต้องซ่อนตัวไว้ใต้เก้าอี้อย่างทุลักทุเลที่แห่งนี้แหละครับที่รวบรวมหลักฐานที่เป็นทั้งลายลักษณ์อักษรและแผนผังเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของพวกเขาทั้งหมดที่กำลังจะดำเนินการในอนาคตเดริลได้เปิดโชว์รายชื่อของกลุ่ม Nobleman ว่าแท้ที่จริงแล้วกลุ่มของพวกเราไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้มีคนลงทะเบียนเข้ากลุ่ม Nobleman เป็นพันๆชื่อที่เก็บไว้อยู่ในตัมไดรฟ์ตัวนี้ครับหากเราได้มองในภาพรวมแล้วจากอุดมการณ์และเป้าหมายของพวกเขาทั้งหมดรวมถึงมีสมาชิกเป็นพันๆคนก็แปลว่ากลุ่ม Nobleman ก็ไม่ต่างจากกลุ่มก่อการร้ายดีๆนี่แหละครับสาเหตุที่เดริลพาเชนมาอย่างที่แห่งนี้เป็นเพราะเขาต้องการปรับทัศนคติกับเชนก่อนครับเดริลนั้นคิดว่าสักวันนางเชนอาจจะเป็นจุดด้อยของกลุ่มก่อนที่เขาจะเล่าย้อนกลับไปในตอนที่เขายังคงประจำการในประเทศอิรักเดริลถูกมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่สุดหินมันคือการลอบสังหารหัวหน้าของอีกฝ่ายแต่ว่าเหตุการณ์นั้นกลุ่มของพวกเขากลับเป็นกลุ่มที่โดนซ้อนแผนและถูกโจมตีจากภายในซะเองหนึ่งในเพื่อนของเขาถูกโจมตีและได้รับบาดเจ็บจนกรีดร้องโอดอวนออกมาตลอดเวลาในสงครามมันเป็นจุดอ่อนดีๆให้กับพวกเขาครับเดริลเลยได้ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นไม่คาดคิดครับโดยการจัดการกับเพื่อนของตัวเองเพื่อเป็นการกำจัดจุดอ่อนไม่ให้มันเป็นขวากน้ำสำหรับภารกิจครั้งนี้สิ่งที่เดริลต้องการสื่อสารให้กับเชนได้รู้คือหากวันหนึ่งนายเป็นจุดอ่อนของกลุ่มนายคงรู้ว่าจุดจบของตัวเองจะเป็นอย่างไรเดริลสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อให้เป้าหมายของเขานั้นบรรลุผลการกระทำครั้งนี้ของเดริลมันก็แปลว่าเป็นการบังคับให้เชนเข้าร่วมกลุ่มแบบที่ไม่สามารถถอนตัวได้อีกต่อไปเนื่องจากเชนก็มองเห็นรายชื่อทั้งหมดแล้วสถานการณ์ของเชนในตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลืนไม่เข้าและคายไม่ออกเลยครับหลังจากจบสิ้นการสนทนาทั้ง2คนก็เดินออกไปแต่ทว่าเหลือเพียงแต่เบกกี้ที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเธ
ธอจัดการเก็บตั้มไดรฟ์นั้นและย้อนกลับไปตั้งตัวในโรงนาของเดริลก่อนครับซึ่งภายในที่แห่งนั้นก็ไม่ใช่โรงนาธรรมดาเลยครับที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยอาวุธมากมายแต่มันก็โชคร้ายที่คนไปเจอนั้นดันเป็นเบกกี้นี่แหละครับงานนี้น้ำแดงกระจายแน่นอนก่อนที่ภาพจะตัดกลับมายังกลุ่มตัวร้ายที่นั่งรวมตัวกันกงเล่าอย่างมึนชื่นจนกระทั่งได้มีเสียงกริ๊งดังมาจากหน้าบ้านทุกๆคนกลับเกิดสงสัยครับแต่ก็ไม่ได้แปลกใจสักเท่าไหร่เนื่องจากทั้งเดริลและทวิกกำลังรอใครบางคนอยู่แล้วเพียงแต่เขาคนนั้นมาก่อนเวลาซะงั้นและเดริลก็เป็นคนที่เดินไปเปิดประตูเองพบว่าหน้าบ้านของเขามีมือถือเครื่องนึงถูกทิ้งไว้บนหน้าจอโทรศัพท์แสดงชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่าเบกกี้แอนโทนีดีเจและเชนตกลุกลี้ลุกลนกันไปใหญ่เลยครับพวกเขาจำชื่อนี้ได้อย่างดีเลยมันถูกปักไว้บนอกของพนักงานคนหนึ่งที่พวกเขาได้ไปทำร้ายเธอเมื่อคืนนั่นเองแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นเชนที่หลุดออกมาบอกกับทั้งสองคนว่านี่เธอเจอพวกเราแน่เลยสิ่งนี้ทำให้เดริลต้องปะทุออกมาเลยครับเหมือนว่าทั้งทวิกและเดริลนั้นรู้จักเธอคนนี้ดีว่าชื่อเสียงของเบกกี้นั้นกระชอนขนาดไหนขณะที่ว่าทั้งเดริลและทวิกนั้นยังไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเธอเลยครับทั้ง3คนเลยเริ่มเปิดเผยข้อมูลของพวกเขาออกมาว่าพวกเขาได้ไปขโมยหมาของเบกกี้มาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าพวกเขาไปฆ่าเอเลน่าเพื่อนสนิทของเบกกี้เขาถึงอย่างนั้นเดริลก็กดดันแอนโทนีครับว่านี่นายทำอะไรลงไปนายไปคืนหมาของยายนั่นซะแอนโทนีในตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกงงครับขนาดแกนนำสุดโหดที่พวกเขานับถือยังกลัวเด็กสาวตัวเล็กๆคนนี้ได้อย่างไรซึ่งหากถ้าเรามองในมุมของเดริลเขาคงไม่อยากให้เบกกี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้จนอาจทำให้แผนปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ต้องล้มเหลวก็เพียงเท่านั้นครับเดริลเสนอวิธีทางที่ประนีประนอมมากที่สุดให้กับแอนโทนีจนแอนโทนีต้องยอมทำอย่างไม่เต็มใจแอนโทนีเดินออกไปหาเบกกี้ตัวต่อตัวบอกว่านี่เธอต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวฉันจะคืนหมาของเธอถ้าเธอยอมออกมาพบในที่สุดเบกกี้ก็ยอมปรากฏตัวครับแต่ว่าเธอก็เดินเข้าป่าไปเรื่อยๆแอนโทนีเดินตามไปจนหมดความอดทนก่อนที่เขาจะชักปืนขึ้นมาระหว่างที่แอนโทนีเดินเข้าไปประชิดตัวเบกกี้ในที่สุดแล้วมันก็คือแผนของเธอนี่เองครับเธอได้วางกับดักกลุ่มพรางไว้ข้างหน้าก่อนที่เธอจะระบายความคับแค้นที่อยู่ในใจที่จริงแล้วเธอสามารถจบชีวิตของแอนโทนีได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้ปืนของแอนโทนีจัดการเขาเองแต่มันคงจะไม่สะสมอย่างที่เธอต้องการภาพตัดกลับมาที่หนุ่มๆทั้ง4คนกำลังปรับอารมณ์ด้วยการที่ทวิกเล่นเป็นโจกล่อมทุกๆคนดูแล้วคงมีแต่ทวิกกับดีเจครับที่ไม่ได้กดดันกับเรื่องนี้เลยสักนิดแต่ว่าคนอื่นๆน่ะหน้าตึงเหมือนอย่างกับเพิ่งฉีดโบท็อกมาตึงไม่รู้จะตึงไปไหนแล้วภายใต้เสียงเบนโจที่สุดจะสนอหูเบกกี้กำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่หน้าประตูครับก่อนที่เธอจะเคาะประตูเรียกทุกๆคนภายในนั้นเป็นเดริลที่เดินออกไปเปิดประตูอีกครั้งแต่ก่อนหน้านั้นเดริลได้มองผ่านหน้าต่างครับพบกับแอนโทนีที่ยืนเบื้ออยู่ข้างนอกและเหมือนว่าเขากำลังสวมบางอย่างไว้อยู่ที่ปากครับและบางอย่างที่ว่านั้นมันคือน้อยหน้าสดๆที่กำลังจะระเบิดความหวานออกมากลายเป็นน้ำแดงเพียงแค่มีใครบางคนเปิดประตูออกมาเท่านั้นครับถึงตอนนี้เดริลที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็เปิดประตูออกมาอย่างสุดแรงในที่สุดแล้วน้ำแดงของแอนโทนีก็สาดกระจายเต็มพื้นถึงจุดนี้ทุกๆคนเหมือนจะหวั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมีเพียงแต่เดริลเท่านั้นที่ยังคงสุขุมไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอนโทนีเขาเอาแต่มองหาตัวของเบกกี้รอบๆแสดงถึงประสบการณ์ที่โชดโชนของเขาครับว่าชีวิตของเขามันได้ผ่านอะไรมาบ้างแอนโทนีเลยเรียกทั้งสองคนเข้ามาในบ้านก่อนที่เขาจะรีดข้อมูลทั้งหมดกับทั้งสองคนและได้รับรู้เรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครั้งนี้ก็ถึงตอนที่เชนเริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วครับเขาไม่อาจร่วมกลุ่มนี้ได้อีกต่อไปก่อนที่เราจะรู้ว่าเชนนั้นถูกชักชวนมาจากดีเจและแอนโทนีครับตัวเขาชื่นชอบในอุดมการณ์และแนวคิดทางการเมืองของพวกโนเบิลแมนเพียงแต่ตอนนี้เขารู้ทุกอย่างหมดแล้วกลุ่มโนเบิลแมนเป็นเพียงแค่พวกหูร้อนแรงและพวกเหยียดเพศที่ไม่ต่างจากนีโอนาซีครับแต่ก็อย่างที่เดริลเคยพูดเอาไว้ครับหากว่าเชนได้กลายเป็นจุดอ่อนของกลุ่มเขาต้องรู้ว่าจุดจบของเขามันจะเป็นอย่างไรและมันก็เป็นไปตามที่เดริลพูดครับเดริลได้จัดการกับเชนอย่างเลือดเย็นเพียงไม่นานหลังจากนั้นเบกกี้ก็โทรเข้ามาอย่างโทรศัพท์ที่เธอทิ้งไว้ครับก่อนที่จะเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดของเธอหลังจากที่เดริลนั้นรับรู้ทุกอย่างทั้งหมดแล้วถึงจุดนี้ทวิกเริ่มไม่พอใจเขาระเบิดอารมณ์ออกมาหยิบอาวุธและเดินออกไปไล่ล่าเบกกี้ในทันทีครับโดยไม่รู้ว่าเบกกี้นั้นกำลังแอบซุ่มอยู่ในป่าพร้อมกับหน้าไม้สไนเปอร์ของเธอเบกกี้ได้เปิดเผยข้อมูลหนึ่งที่เธอรู้ให้กับเดริลครับว่าตอนนี้ตามไดรฟ์ที่มีรายชื่อทั้งหมดมันอยู่กับตัวเธอแล้วหากเดริลทำอะไรกับหมาของเธอเดริลจะไม่มีวันหาตามไดรฟ์ตัวนั้นเจออย่างแน่นอนและแล้วเดริลก็ได้ยินเสียงกรีดมาจากทวิกที่ดังออกมาจากด้านนอกเนื่องจากทวิกนั้นโดนหน้าไม้สไนเปอร์ของเบกกี้เข้าค่อนข้างเป็นภาพที่ดูหวาดเสียวอยู่พอสมควรนะครับใครอยากเห็นภาพนี้ก็ลองตามไปดูในหนังเองแล้วกันนะครับเหตุการณ์ภายในบ้านเริ่มปะทุขึ้นอย่างรุนแรงพวกเขาจะต้องจบเรื่องนี้ภายในวันนี้ไม่งั้นแผนกับพวกเขาในว
วันพรุ่งนี้ต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนเดริลเดินไปกดดันดีเจว่าเรื่องนี้พวกนายเป็นคนทำนายต้องเป็นคนรับผิดชอบออกไปตามรับเบคกี้ซะเดี๋ยวนี้ดีเจก็รีบวิ่งออกไปที่รถทันทีครับแต่ก็เหมือนว่าจะเข้าทางดีเจซะงั้นดีเจเหยียบคันเร่งสุดแรงขับหนีออกไปจากหมู่บ้านได้สำเร็จเลยครับตอนนี้เหลือเพียงแต่เดริลและทวิกเท่านั้นที่ต้องกลับมาจัดการเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ก่อทางด้านทวิกยังคงตามล่าเบคกี้ต่อไปจนได้ไปถึงยังโรงนาที่ที่เบคกี้นั้นกำลังซ่อนตัวอยู่ตอนนี้เบคกี้เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเป็นอย่างมากเนื่องจากทวิกนั้นมีลูกซองอยู่ในมือแต่ว่าเบคกี้เลือกที่จะต่อสู้อย่างหลักแหลมด้วยการปาระเบิดควันเข้าไปในโรงนาและแล้วทวิกก็ต้องสำลักควันและคลานออกมาจากโรงนาเมียนมาภายหลังของทวิกนั้นปรากฏเป็นเบคกี้ที่กำลังขับรถแทรกเตอร์เก็บเกี่ยวกำลังไล่จี้ตูดของทวิกมาติดๆเพียงแต่ว่าภาพนั้นมันคือภาพจินตนาการของเบคกี้เท่านั้นครับเธออยากจะทำแบบนั้นเต็มอกเพียงแต่ว่าเธอนั้นหากุญแจรถแทรกเตอร์ไม่เจอครับจนภาพตัดกลับมาในความเป็นจริงเธอได้ออกมาพร้อมกับพระเล่มใหญ่ครับซึ่งจุดนี้ชายชะกันสุดแกร่งอย่างทวิกก็ร้องไห้เมียนมาขอชีวิตที่จริงแล้วเขานั้นไม่ได้เหยียดเพศตรงข้ามเขารักภรรยาของตัวเองจะตายแถมเขาเองก็ยังมีลูกสุดน่ารักไว้ชีวิตของฉันเธอฉันจะเลี้ยงลูกของฉันให้เป็นอย่างดีไม่อยากให้เขามาเป็นเหมือนฉันทวิกพยายามพูดกล่อมเบคกี้ต่อไปจนกระทั่งเบคกี้เริ่มรู้สึกใจอ่อนครับคือเบคกี้ใจอ่อนจริงๆแบบไม่ได้มุกเลยล่ะครับถึงเธอจะมีนิสัยที่โหดร้ายแค่ไหนแต่เมื่อศัตรูอ้อนวอนเธอก็ยอมฟังจนกระทั่งเบคกี้ก็กลับมาถามกับทวิกอีกครั้งว่าลูกของนายมีชื่อว่าอะไรทันทีที่ทวิกพูดถึงชื่อลูกตัวเองเท่านั้นแหละครับน้ำแดงก็สาดกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยซึ่งสาเหตุมันเป็นเพราะว่าทวิกได้ตั้งชื่อลูกชายว่าอดอลฟเชื่อว่าทุกๆคนต้องน่าจะรู้จักชื่อนี้กันอยู่แล้วแหละครับในระหว่างที่เบคกี้กำลังไล่เลงน้ำแดงอยู่แต่แล้วลูกดอกยาสลบก็ปักเข้าเต็มคอของเธอก่อนที่เธอจะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีในบ้านของเดริลเธอนั้นเสร็จเดริลเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเดริลพบทุกอย่างในกระเป๋าใบใหญ่ของเบคกี้แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือกุญแจครับกลายเป็นว่าเดริลสามารถให้คำตอบกับเธอว่าแท้ที่จริงแล้วตรงปลายกุญแจดอกนั้นตัวเลขที่กำกับอยู่มันบ่งบอกถึงพิกัดบางอย่างครับสิ่งนี้คือคำตอบที่เบคกี้นั้นพยายามหามาทั้งชีวิตและแล้วเดริลก็ได้เก็บกุญแจนั้นไปแต่ว่าเดริลนั้นกลับไม่พบกับตัมไดรฟ์ที่เขาต้องการก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นจะได้มีใครบางคนเดินเข้ามาซึ่งคนคนนั้นคือเดริลที่เบคกี้ไปหาก่อนหน้านี้เลยครับก่อนที่เราจะพบว่าเบื้องหลังอุดมการณ์สุดยิ่งใหญ่ของโนเบิลแมนนั้นแท้จริงแล้วมันมาจากความคิดของผู้หญิงนี่เองครับช่างย้อนแย้งกับกลุ่มซะเหลือเกินทั้งที่สมาชิกของโนเบิลแมนเป็นกลุ่มคนที่เหยียดเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงและสิ่งที่น่าอึ้งอีกอย่างนึงคือป้าเดริลและเดริลนั้นเป็นแม่ลูกกันครับมันเป็นอุดมการณ์ของผู้เป็นแม่ที่ส่งต่อมาสู่ลูกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่หนังเรื่องนี้กำลังจะพูดถึงคือเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของผู้ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็มักจะมาจากผู้คนรอบข้างที่เป็นผู้หญิงครับคำพูดส่วนใหญ่ที่ผู้ชายจะเข้าใจกันคือจะเก่งมาจากไหนคุณก็ไม่สามารถเก่งกับเมียได้ครับป้าเดริลนั้นสุขุมและเลือดเย็นมากกว่าลูกชายครับเธอไม่ลังเลเลยที่จะทรมานดิเอโก้ตอนหน้าของเบคกี้เธอใช้วิธีการในการทรมานดิเอโก้ก่อนที่จะป้อนอาหารให้กับมันเป็นการทำร้ายร่างกายของดิเอโก้บวกกับเป็นการทำร้ายจิตใจของเบคกี้ไปด้วยครับคิดดูสิครับที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องมานั่งดูสัตว์เลี้ยงของตัวเองถูกทำร้ายและทำท่าทีเป็นให้อาหารกับมันเพื่อให้มันจงรักภักดีนับเป็นการกระทำที่น่าเจ็บใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับจุดนี้เหมือนจะแสดงให้เห็นถึงเล่ห์เหลี่ยมและกลยุทธ์ในแบบของผู้หญิงครับอย่างข้อมูลจิตวิทยาหนึ่งที่ผมเคยได้ยินว่าผู้ชายมักจะเน้นมุ่งตรงไปยังเป้าหมายเพื่อให้มันบรรลุผลสำเร็จให้ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดส่วนทางด้านผู้หญิงจะละเมียดละไมก็ทำการเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างละเอียดรอบคอบแต่ทว่าทั้งหมดนี้มันคือการถ่วงเวลาของเบคกี้นี่แหละครับแท้ที่จริงแล้วเธอกำลังพยายามแก้มาตัวเองอยู่โดยการซื้อเวลาจากคนพวกนี้มันสอดคล้องกับจิตวิทยาที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะครับเบคกี้เองก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่สุดยอดเช่นกันเธอได้เริ่มหยิบสเปรย์พริกไทยไล่หมีที่อยู่ในกระเป๋าของตัวเองและฉีดใส่เดริลก่อนที่เธอจะกลับมาจัดการกับป้าเดริลด้วยการประลองมีดและปืนว่าใครมันจะเร็วกว่ากันผลสุดท้ายคือเบคกี้สามารถชนะด้วยมีดครับโดยการจิ้มลงไปตรงกลางหน้าผากของป้าเดริลส่วนเดริลต้องกลับมาเห็นแม่ของตัวเองนอนแน่นิ่งและเขาก็ไม่รอช้ารีบวิ่งออกตามล่าเบคกี้ด้วยความโกรธแค้นจนจู่ๆเบคกี้ก็หยุดลงครับก่อนที่เธอจะหันกลับมาเยี่ยมใส่เดริลและด้วยความโกรธเดริลก็รีบประชิดเข้ามาใกล้ตัวของเบคกี้ทว่ามันก็คือแผนของเธอเช่นกันครับเบื้องหน้าของเดริลนั้นมีกับดักหมีอยู่3อันซึ่งเดริลก็กวาดไปทุกอันเลยแหละครับจนวีรกรรมชีวิตสุดยิ่งใหญ่ของเขาก็ต้องจบลงด้วยกับดักหมี3อันเมื่อเรื่องราวจบลงเบคกี้วิ่งกลับไปหาดิเอโก้ทว่าภายหลังของเธอกลับมีป้าเดริลลุกขึ้นมาครับซึ่งที่จริงแล้วหากเราเห็นภาพของป้าเดริลจริงๆก็จะต้องอุทานออกมาว่าไม่ตายได้อย่างไรเธอยืนขึ้นมาพร้อมกับมีดที่ตองแต่งอยู่บนหัวครับและสิ่งที่อันตรายมากกว่านั้นคือเธอมีปืนอยู่ในมือทว่ามีดนี้ก็สามารถส่งผลกับเธออยู่นะครับเมื่อเธอพยายามหันปืนหาเบคกี้ตอนนี้ระบบประมวลผลของเธอมันล้มเหลวไปแล้วเธอหันปืนไปผิดด้านเบคกี้เลยใช้โอกาสนี้ให้ดิเอโก้ได้แก้แค้นซะเองครับ24ชั่วโมงผ่านไปตามได้ของเธอถูกส่งไปถึงมือของ CIA การกระทำของเธอสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมากแถมพนักงาน CIA คนนี้ยังเชื่อมกับประวัติของเธอครับเหตุการณ์ตอนที่เธออายุ16ปีร่วมถึงวีรกรรมก่อนหน้านี้มันอดไม่ได้ที่ CIA นั้นจะชักชวนเธอเข้ามาในกลุ่มเพื่อปฏิบัติการการตามล่ารายชื่อผ
พวกโนเบิลแมนหรือตัวเลือกที่2คือเธอกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วทุกคนคิดว่าเบกกี้จะเลือกอันไหนกันล่ะครับในเมื่อชีวิตของเธอมันไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วทางเลือกเดียวที่เธอต้องเลือกคือเข้าร่วมกับ CIA ครับก่อนที่ภาพมันจะตัดกลับไปอีกครั้งทุกคนยังคงจำดีเจคนนั้นได้หรือเปล่าครับตอนนี้รถของเขากำลังพังอยู่กลางทางชายคนนี้นั่งซ่อมรถของตัวเองอย่างอารมณ์ดีจนกระทั่งได้มีรถคันนึงที่เปิดไซเรนขับมาจอดจากรถของเขาห่างประมาณ50เมตรในวินาทีนั้นดีเจเข้าไปในรถและเตรียมพร้อมเพื่อที่จะปะทะแต่ทว่าตำรวจคนนั้นก็ไม่เดินเข้ามาสักทีครับนั่นก็เป็นเพราะตำรวจคนนั้นคือเบกกี้นั่นเองเบกกี้นั้นเลือกที่จะไม่เสียเวลาเดินเข้าไปและเธอก็ได้ทำการยิงหัวปลีออกมาจนดีเจก็ระเบิดกลายเป็นโกโก้ครันและก็จะไปกันแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Raid of Becky เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับอย่างที่ผมบอกไปมันคือหนังสนุกแต่ว่าโคตรจะมันมากๆเลยครับสำหรับผมแล้วขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้7เต็ม10ไปเลยแล้วกันนะครับเนื้อหาดูสบายๆเข้าใจง่ายแถมแฝงไปด้วยจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าจะเป็นจุดดีเรื่องนึงของหนังเรื่องนี้เลยล่ะครับหากแอดให้ข้อมูลอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับพวกเราหากใครต้องการสนับสนุนพวกเราก็สามารถสนับสนุนผ่านทางช่องทางซ้ายล่างไม่ว่าจะเป็น PromptPay หรือ Wallet ได้เลยครับส่วนใครที่ไม่ค่อยมีปัจจัยแต่อยากสนับสนุนพวกเราก็สามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์และกด Subscribe ให้กับพวกเราอยากขอให้ทุกคนช่วยพาพวกเราไปสู่ 100,000 Subscribe ด้วยนะครับใกล้เข้าถึง 100,000 ซับแล้วทุกทีสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องจากลาไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป Wester Studio สวัสดีครับ